สวัสดีค่ะแป้งวิงไว้นะคะวันนี้นะคะเราก็พาทุกคนมาเปิดตู้แอคเซสซอรี่ค่ะวันนี้นะคะเราพาน้องๆมาเต็มเลยแต่จะบอกก่อนเลยว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่อยู่กรุงเทพนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าแบบผู้หญิงเนี่ยกับเครื่องประดับเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบที่สุดแล้วทุกคนเวลาเราเห็นเนี่ยเรามองแล้วเฮ้ยมันมีความสุขมันน่ารักนะมันสวยนะแล้วก็ตัวแป้งเองเนี่ยซื้อมาเนี่ยป้าต้องใช้ทำงานจริงๆนะคะใช้ไลฟ์สดนะคะไปออกรายการไปออกงานเนี่ยนอกจากที่เราจะมีกระเป๋ามีรองเท้าเนี่ยเราก็ต้องมีแอคเซสซอรี่นะคะเพื่อให้แบบให้มันเต็มทุกคนคือองค์มันจะได้ลงนะคะเวลาแต่งตัวอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ชาแนลก่อนเลยค่ะทุกคนมาดูกันที่คู่แรกเลยนะคะอันนี้ก็เป็นคอใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่เพิ่งใส่ออกรายการพี่วูดดี้นะคะเป็นหัวใจนะคะสีขาวแล้วก็มีโลโก้ชาแนลนะคะคือมันได้ความแบบหวานๆวินเทจแบบดูบาร์บี้ดูเจ้าหญิงก็เลยลองว่าเออมันน่ารักถ้าใส่กับชุดสีขาวเนี่ยก็คือใส่ได้หลายชุดเลยนะคะคู่นี้ก็ราคาประมาณ 40,000 กว่าบาทนะคะทุกคนต่อกันที่คู่นี้นะคะที่แป้งก็ใส่บ่อยนะคะก็จะเป็นนี่เป็นคู่นี้เลยนะคะก็จะเป็นสีทองนะคะแล้วก็มีตรงกลางนะคะเป็นสีแบบสีดำเป็นเพชรนะคะแล้วก็มีโลโก้ Chanel นะคะทุกคนก็น่าจะประมาณ 40,000-50,000 นะคะคู่นี้เพิ่งสังเกตว่าเหมือนเครื่องประดับของแป้งเนี่ยส่วนมากนี่จะเป็นสีทองมากกว่าสีเงินนะคะเพราะว่ามันจะพุ่งมากกว่าสีเงินนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องแนวนะคะที่แป้งก็ใส่บ่อยนะคะเพราะว่าถ้าสมมติอย่างวันเนี้ยทำผมตรงนะคะเราเขาเรียกอะไรผมเรียบๆหรือไม่ได้เก็บผมเนี้ยใส่อย่างนี้มันก็จะเป็นฟิลแบบทุกคนชาแนลแบบตะโกนอ่ะแบบชาแนลอย่างเงี้ยคือพุ่งมาเลยนะคะแล้วแป้งก็รู้สึกว่าเออน่ารักคู่นี้แป้งซื้อที่ช็อปจำราคาไม่ได้น่าจะประมาณ 6-7 หมื่นแล้วก็มาคู่นี้เลยค่ะทุกคนนี่เป็นทรงกระเป๋าทุกคนมันเหมือนบาร์บี้มากมันหวานมันน่ารักมากแล้วเวลาใส่อย่างใส่เสื้อผ้าหวานๆเนี้ยมันเข้ากันมากเลยนะทุกคนมีอีกนะคะอย่างชาแนลนะคะก็จะเป็นคู่นี้ก็จะแบบเป็นชาแนลไม่ได้ตะโกนมากนะคะแต่สมมติว่าถ้าเราไม่อยากให้มันมีตุ้งติ้งตรงนี้ใช่ไหมทุกคนเราสามารถเอาออกได้ด้วยเราก็ใส่แค่เป็นโลโก้แบบเล็กๆอ่ะเหมือนใส่ไปแบบทำบุญนะคะไม่ต้องแบบให้เหมือนแบบตุ้มหูมันไม่แย่งซีนอะไรมากราคานะคะชาแนลตัวนี้นะคะก็ประมาณ 30,000 กว่าบาทนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อของ Dior กันบ้างนะคะก็อย่างคู่ที่แป้งใส่อยู่เลยนะคะเป็นคู่ที่แป้งรักมากคือคู่เนี้ยคือใส่แล้วมันน่ารักจริงๆทุกคนมันมีคำว่า Dior ที่ห้อยอยู่นะคะแล้วมันก็แบบฟีลแบบสาวหวานนะคะแล้วแป้งก็จะมีอีกคู่นึงที่เป็นแบบนี้แหละแล้วก็ข้างหลังก็จะมองเห็นเป็นมุกนะคะตอนนี้ก็หาไม่เจอนะคะกำลังหาอยู่ไม่รู้ว่าอยู่ในกระเป๋าใบไหนนะคะทุกคนก็มาต่อด้วยหลุยนะคะนี่นะคะทุกคนคือเป็นตุ้มหูหลุยที่ตะโกนมากจะบอกว่าซื้อมายังไม่เคยใส่เลยเพราะว่าคือใหญ่มากแต่ถามว่าสวยไหมนะคะคือสวยถ้าใส่เป็นวันผมตรงผมร้อนที่ปล่อยผมคือมันก็โอเคนะทุกคนคือมันก็ได้นะคะเดี๋ยวรอดูว่าเราจะได้ใส่ในโอกาสไหนนะคะแต่ยังไม่เคยใส่เลยนะคะคู่นี้อย่างคู่นี้นะคะก็ราคาประมาณ 20,000 กว่าบาทแล้วก็มาต่อคู่นี้เลยค่ะทุกคนเป็นของ Hermes นะคะทุกคนก็เป็นฟิลแบบว่าเรียบๆนะคะหรูๆนะคะแล้วก็วันไหนที่เราไม่อยากแบบแอคเซสซอรี่ตะโกนมากนะคะก็ใส่แบบติดหูอย่างนี้เลยนะคะเป็นโลโก้ของเขาแบบน่ารักมากทุกคนก็ราคาประมาณ 10,000 กว่าบาทนะคะเนี่ยถ้าอย่างสมมติเราใส่อันนี้ใช่ไหมเราก็ใส่กับกำไรนะคะก็ได้นะคะก็สวยนะคะมีอีกคู่หนึ่งนะคะนี่เลยของเวนคีฟนะคะคู่นี้นะคะราคา 200,000 กว่าบาทนะคะคือแบรนด์นี้คือราคาแบบได้จริงแต่คือถามว่าสวยไหมสวยนะคะแล้วมันก็จะมีความแบบเป็นความเอกลักษณ์ของเขามากทุกคนซื้อมาพร้อมคู่กับข้อมือนะคะก็ใส่คู่กันก็น่ารักมากเลยค่ะทุกคนและเรานะคะก็จะมาต่อกันที่กำไรนะคะแล้วก็ข้อมือต่างๆนะคะเรามาเริ่มกันที่ Dior ดีกว่านะคะก็จะเป็น Dior แบบเซตนะคะทุกคนซื้อมาทั้งเซตนะคะก็ไม่แน่ใจราคาประมาณ 10,000-20,000 ประมาณนี้นะคะอย่างเซตเนี้ยใส่คู่กันนี่คือเข้ากันมากนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงนะคะของ Fendi ข้อมือนะคะน่ารักมากทุกคนเวลาใส่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะต้องซื้อมาพร้อมกับตุ้มหู Fendi แต่ตอนนี้ก็คือหาตุ้มหูไม่เจอนะคะน่าจะอยู่ที่ลพบุรีนะคะทุกคนอันนี้ก็ราคาน่าจะประมาณ 20,000-30,000 นะคะก็มีช็อคเกอร์ด้วยนะคะของ Dior นะคะมันจะเป็นฟีลแบบเท่ๆอ่ะอันนี้คือต้องซื้อตามน้องใหม่ดาวิกาเลยนะทุกคนนี่เลย
ราคาไม่แน่ใจว่าประมาณ 50,000 กว่าบาทหรือโอ้ไม่ 50,000 สิ980,000หรือเท่าไหร่นี่แหละเพราะว่าจำได้ว่าบอกราคาแม่ไปแล้วแม่ก็ช็อกแล้วแม่ก็บ่นนะคะมาต่อกันที่นะคะข้อมือนะคะกำไรของแอร์เมดนะคะมันก็จะมี2สีมีสีน้ำตาลทองนะคะแล้วก็สีดำเงินก็คือซื้อมาหลายปีแล้วคือแต่ก่อนคือชอบใส่มากคือเป็นฟิลแบบเฮ้ยจะเป็นพังงี้นะคะแล้วก็จะใส่แบบเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนี่เหรอนี่เหรออย่างนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นข้อมือนะคะเป็นเพชรก็จะมีแบบเพชรแบบวงกลมนะคะเป็นแบบวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแบบเหลี่ยมแบบนี้นะคะก็สวยนะคะทุกคนก็น่าจะประมาณเส้นละประมาณ 3-500,000 3-500,000 นะคะจำไม่ได้เพราะซื้อมานานแล้วนี่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข้อมือนะคะของแอร์เมดนะคะคือแต่ก่อนชอบใส่มากแล้วก็คือสะสมแต่ละสีแต่ละสีก็อันนี้นะคะก็จะตกประมาณอันละประมาณ 20,000 กว่าบาทอันเล็กนะคะแล้วก็ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะมี2สีสีขาวกับสีดำนะคะน่าจะประมาณ 3-40,000 มาอันนี้เลยค่ะของคาเทียนะคะนี่กำไรตะปูนะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์เล็กนะคะไซส์เล็กอันนี้คือไซส์น่าจะ14นะคะไซส์เล็กที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะลองใส่ให้ดูนี่นะคะแต่ละรุ่นนะคะก็จะมีความหมายแบบที่ต่างกันนะคะแล้วก็นี่อันนี้ก็เหมือนกันนะคะของคาเทียอันนี้น่าจะประมาณ 300,000 นะคะแต่ไม่ค่อยได้ใส่เลยเพราะมันใส่ยากตรงที่มันต้องมีเนี่ยมาไขๆๆ2ฝั่งเนี้ยแล้วก็ใส่ซึ่งเวลาเราแต่งตัวหรือนู่นนั่นน่ะต้องจะรีบมากหยิบอะไรใส่ได้คืออะไรใส่ง่ายก็คือหยิบเลยจบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับแอคเซสซอรี่นะคะบางส่วนที่อยู่ที่กรุงเทพนะพอมารวมจริงๆอ่ะป้ารู้สึกอะไรรู้ไหมคือเราทำหายไปเยอะมากก็รู้สึกมานอยกับตัวเองว่าทำไมเป็นคนไม่รักษาของไม่เก็บของเสียดายอ่ะแต่ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะลองไปรื้อดูเพราะอย่างที่บอกว่าบางทีมันไปอยู่ตามกระเป๋าต่างๆที่เราใช้นะคะแล้วก็จะไปรวมๆมาให้ครบนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นการเปิดกุเครื่องประดับของแป้งเองนะคะที่อันไหนดีอันไหนปังนะคะที่แป้งชอบใส่หรือไม่ชอบใส่นะคะเนาะก็เดี๋ยวถ้า EP หน้านะคะใครอยากให้แป้งเปิดกุอะไรนะคะหรือเราจะมาทำวันเดย์หรือว่าจะเปิดแบบเหมือนถ่ายดูโอกับใครอะไรยังไงนะคะทุกคนรอดูได้เลยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอฝากนักฝึกโตนะคะสำหรับเป็นยูทูบเบอร์คนใหม่นะคะทุกคนพูดผิดบ้างอะไรบ้างก็นั่นแหละค่ะตามภาษานะคะเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะฝากทุกคนกด Subscribe ให้ด้วยนะคะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะก็ตอนแรกนะคะก็พอดูปุ๊บก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากเป็นยูทูบเบอร์แล้วนะคะเพราะว่าพูดไม่ค่อยเก่งนะคะบอกเลยว่าก่อนที่จะถ่าย YouTube นะคะคืองอแงมากเพราะมันต้องแบบมันต้องเอามารวมนะคะก็แต่ก็ดีค่ะทุกคนเราจะได้พรีเซนต์น้องๆของเรานะคะ